ตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าในกรณีที่เราตัวเราเองอ่ะเราอยากจะติดกาวมันมีตรงเนี้ยเปิดสมมุตินะรองเท้านะส่วนมากรองเท้าเปิดไม่ใช่รองเท้านี่นะเปรียบรองเท้าทั้งหมดแหละที่มันเปิดอยู่อ่ะเราต้องการจะติดกาวเพราะว่ากาวต้องการใช้กาวนะ1เราใช้น้ํายาตัวเนี้ยลอกก่อนเทลงไปปื๊ดแล้วเสร็จแล้วก็เกลี่ยเสร็จแล้วพอเราก็ขัดด้วยกระดาษทรายขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์อะไรก็ได้เบอร์600เบอร์1,000เบอร์100ก็ได้ขัดพอเราขัดละเอียดเสร็จแล้วขัดจนรอบเราแน่ใจแล้วเราก็ใช้กาวตัวเนี้ย US ตัวเนี้ยเทลงไปบีบลงไปพอบีบเสร็จเราก็ใช้ตัวเนี้ยเกลี่ยให้เสมอกันนะคือเกลี่ยตั้งแต่กาวตัวนี้กับชิ้นเนี้ยเกลี่ยให้เท่าๆกันเกลี่ยเสมอเท่าๆกันเกลี่ยเสร็จแล้วปล่อยมันแห้งพอแห้งเสร็จเราติดชิ้นงานเข้าไปปุ๊บพอเราติดชิ้นงานเข้าไปปุ๊บมันโอเคอยู่แล้วมันอยู่แล้วใช่ไหมสมมติว่ามันอยู่แล้วปึ้งเราก็ต้องการให้มันอยู่อีกทีเราก็โดยใช้ตัวเนี้ยอีกตบเข้าไปอีกทีนึงโดยการซีนเก็บแล้วก็ทิ้งไว้คืนนึงแค่นี้รองเท้าคุณไม่ต้องเย็บเลยถ้าคุณใช้ชุดนี้เป็นอ่ะรองเท้าคุณไม่ต้องเย็บเลยบอกให้ว่าไม่ต้องเย็บเลยแต่บางคนก็ไม่ใช้ตัวนี้บางคนก็อยากจะใช้แค่ตัวนี้ใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าปัญหาถ้าเกิดมันเปิดเยอะๆอย่างเงี้ยเราใช้ตัวนี้เราเปืองเข้าใจปะเราใช้ตัวนี้เราจะเปืองเพราะตัวนี้มันแพงสู้เราก็เลยต้องเอาตัวนี้ไปเนี่ยจริงๆชุดเนี้ยคุณเอาติดไว้บ้านเลยเนี่ยชุดเนี้ยติดไว้บ้านเลยเนี่ยชุดเนี้ยติดไว้บ้านแล้วเก็บไว้ได้เป็นปีๆการเก็บรักษาก็คือเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติโอเคนะใช้เป็นแล้วจะบอกว่าโอเคโดยที่คุณไม่ต้องเย็บหรอกรองเท้าอ่ะถ้าคุณทำเป็นอ่ะเพราะตัวเนี้ยซีนทิ้งไว้หนึ่งคืนโคตรติดโคตรหนึบเลยแล้วตัวนี้ก็สุดยอดอยู่แล้วแต่ถามว่าติดตัวนี้ตัวเดียวได้ไหมก็ได้แต่ในกรณีที่เราอยากจะแบบมันจะมีบางทีช่วงที่มันไม่สนิทมากเราสามารถเอาตัวนี้ไปช่วยซีนเพราะตัวนี้มันจะช่วยเก็บในการซึมเข้าไปละลายซึมเข้าไปในชิ้นงานแล้วเป็นให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยเป็นแค่กาวยึดติดตัวเนี้ยมันแค่ยึดติดให้กาวอยู่แต่ตัวเนี้ยมันซึมเข้าไปมันจะค่อยทำปฏิกิริยาซึมเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันนะโอเคนะรู้เรื่อง